ต้องขึ้นไหมต้องขอเปิดที่หัวหน้าแก๊งทำพิจารณ์กับเรื่องนี้ค่ะแบดดี้แคลร์เป็นไงบ้างพิจารณ์แบดดี้แคลร์เดอะซีรีส์เรื่องนี้สนุกมากคอนเฟิร์มอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนถ่ายทำพวกเราก็แบบสนุกมากเป็นเรื่องราวความรักของหลายๆคู่นะคะก็เราก็เป็นหนึ่งในไม่มีคู่กับเขาแต่ว่าเป็นกำลังใจให้แบบเด็กๆเขาอะไรอย่างเงี้ยในฐานะเรารับบทเป็นหัวหน้าไอ้เจ้าของบริษัทเป็นหัวหน้าแก๊งเขาเรียกอะไรบริษัท wedding planner ที่เขามาจ้างเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนว่าลูกน้องเราเป็นประมาณว่าเป็นตัวแม่เป็นห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงถ้าการทำงานในบทนี้จัดนานๆจะได้มาทำงานบทชิวๆชอบมากสนุกสนานก็คือเอาตัวเองเล่นค่ะใช่ไหมพวกเราก็มาก็จะแบบว่าเจอเด็กๆน่ารักอะไรเงี้ยทุกคนก็มีพัฒนาการโอเคแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เงียบแบบนี้หรอกนะคะแต่วันนี้เขาอาจจะแบบตื่นคนนิดนึงแต่พี่จะบอกว่าชอบกันหนักมากเรื่องนี้ของจันอะวันหนึ่งแต่ของเด็กๆเขาหลายหลายวันใช่แต่ของเราแบบมีการละลายพฤติกรรมเพราะว่าบางคนเขาก็เรียนซันนี่อย่างเงี้ยเขาเข้ากับจันก็จะเกรงๆใช่น้องๆเกรงพี่จันกันไหมคะช่วงแรกกับช่วงแรกเป็นไงการทำงานกับพี่จันเป็นไงบ้างอาจจะนิ่งกับรักก่อนครับก็คือเจอพี่จันตอนเวิร์กช็อปวันแรกก็คือโดนกระทินเลยโดนเบิร์ดเบาๆเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าเจอนะเจอครับก็สนุกครับแล้วก็เหมือนกับว่าเราได้เจอกับคนในทำงานครับก็ดีใจครับที่จัดมาเล่นกันครับคิดว่าแบบว่าเล่นกับพี่จันคือแบบรู้สึกเหมือนได้อะไรหลายอย่างเนี่ยครับแบบดูจากการที่เขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเป็นรุ่นพี่ละกันเรียกว่ารุ่นพี่ได้ไหมครับรุ่นพี่ครับแบบว่าเราก็ได้เห็นแบบตัวอย่างที่เขาทำแล้วแบบพอเข้าซีนจริงๆหลังจากที่เวิร์กช็อปอะครับแบบตอนถ่ายทำจริงๆเราก็รู้สึกว่ามันสบายตัวแล้วแบบการส่งอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ถึงเราแล้วก็แบบสามารถที่จะส่งต่อให้พี่จันได้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าง่ายมากมีใครเสริมอะไรไหมครับใช่ค่ะก็ตอนแรกเลยก็คือรู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้ที่จำว่ามันเป็นหัวหน้าแก๊งให้กับทีมวิวาสแควร์นะก็รู้สึกว่าเหมือนแรกๆเขาทุกคนก็จะยังเกรงๆไม่ค่อยกล้าเล่นแต่ในบทเราเหมือนแบบต้องรับส่งกันเยอะอะไรเงี้ยแล้วจันอ่ะต้องปะทะคารมกับจันนี่เยอะเพราะว่าเหมือนเขาจะมายุ่งกับลูกน้องมาหลอกลูกน้องเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ทำตัวเหมือนแบบจงอางห่วงใครห่วงลูกเราอะไรเงี้ยต้องมีปะทะคารมตอนแรกๆเขาอาจจะแบบไม่ค่อยกล้าสบตาแต่พอได้เวิร์กช็อปแล้วอะไรเงี้ยก็ลื่นไหลคือต้องติดตามค่ะงั้นก็จะย้อนกลับไปทีนึงเลยครับให้ทุกคนแนะนำเนี่ยแต่ละคนต้องบทเป็นอะไรในเรื่องนี้ครับก็ซันนี่วรรณรัตน์นะครับรับบทเป็นสายลมใน Wedding Planner Series ครับตัวสายลมเป็นเจ้าบ่าวที่โคจรมาเจอกับ Wedding Planner นะครับก็เกิดการตกหลุมรักกันก็จะมีเรื่องราวยุ่งๆเกิดขึ้นแต่ว่าสนุกแน่นอนครับโดยส่วนตัวของคาแรคเตอร์สายลมนะครับก็เป็นคนโตๆสุขุมแล้วก็มีความเจ้าเล่ห์ครับครับปลั๊กนภัทรนะครับรับบทน้ำเหนือใน Wedding Planner Series ครับตัวน้ำเหนือเองเนี่ยจะเป็นแบบ Wedding Plannerมาให้คุณใส่ลงกับคุณยี่หว่าค่ะใช่แต่ว่าก็นั่นแหละครับมีเหตุการณ์บางอย่างที่แบบว่าทำให้เขามาตกหลุมรักเวดดิ้งแพนเนอร์อย่างเราอะไรอย่างเงี้ยส่วนน้ำเหนือเองเนี่ยก็ค่อนข้างคล้ายผมเลยแบบเอเนอร์จี้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับแบบกินเก่งโกโก้แต่ว่าแบบก็คอยสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นอยู่เสมอครับคุณต่อเลยครับสั้นอ๋อครับผมก็ผมโค้ชเชนนะครับรับบทเป็นสั้นในเวดดิ้งแพนเนอร์ซีรีส์ครับก็ตัวสั้นนะครับผมคาแรคเตอร์ก็จะเป็นหนุ่มมาดกวนนะครับผมมาจากกรุงเทพนะครับที่จะมาช่วยงานธุรกิจที่บ้านแฟนที่เชียงใหม่นะครับลูกปิดเทอมครับผมและตัวซันนะครับผมก็เป็นคนขี้แกล้งครับผมชอบแกล้งชอบแย่งบนเป็นคนที่ energy ล้น energy เหลือมากๆครับผมใช่สวัสดีครับโดนัทสุขวิทย์นะครับรับบทเป็นริวใน Wedding Planner Series นะครับตัวริวเองเนี่ยก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพี่เหนือที่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับนิสัยของริวก็จะเป็นคนที่ซึนซึนปากไม่ค่อยตรงกับใจนะครับเป็นคนอะไรนะลูกซึนซึนปากไม่ค่อยตรงกับใจใช่แปลว่าอย่างวะซึนเดเลยเงี้ยครับแบบว่ารู้สึกต้องเรียนสับไปแบบไม่พูดของสับไปรู้หรอแม่ต้องเรียนสับไปรู้เห็นไหมคะพวกเขาจะเป็นอย่างนี้ละค่ะแล้วก็จะชอบโดนเจ้าสัตว์ที่แบบแกล้งเราแล้วก็จะแบบปกเกื่อนด้วยการที่แบบโวยวายออกไปอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็ย่ารับบทเป็นยี่หวานเรื่องนี้ค่ะก็เป็นว่าที่เจ้าสาวของพี่สันดงค่ะก็มีคนรักอยู่แล้วก็คือคุณมารีมารีค่ะเคสสนิทสรันนะคะรับบทมารีใน Wedding Planner Series ค่ะ
นิสัยนะคะจะเป็นคนจิตใจเรียบร้อยน่ารักค่ะแต่ว่าจะมีมุมอ่อนแอที่อยากจะปกป้องแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเป็นคนที่มีพลังของนิวาเลยค่ะความสุขของนี้อยู่ที่ไหนอ่านพี่จันพี่จันในฐานะแสดงในฐานะนักแสดงที่เราอ่านบทใช่ไหมคะและที่ได้เล่นด้วยก็คือการรับส่งของตัวละครแต่ละคู่ค่ะแล้วก็ในบทเขาก็จะมีเรื่องของมุกที่แบบหยอกกันไปหยอกกันมาถ้าในส่วนของสองคนนี้เขาก็จะเหมือนกับว่าผู้ชายก็เจ้าบ่าวก็เหมือนแบบชอบแกล้งมีหาเรื่องให้แกล้งแต่คนนี้ก็คือจริงๆแล้วแอบชอบเขาก่อนตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่คือต้องแบบหักห้ามใจตัวเองมากๆให้แบบนี่คือสเปคเราแต่ว่าเราต้องมีจรรยาบรรณนะเพราะว่าเขามาจ้างเราทำงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องราวความแบบกุ๊กกิ๊กอ่ะอ่านบทแล้วคือแบบยิ้มตามรู้สึกว่าเออคนดูน่าจะชอบอ่ะคนอื่นไหมครับก็ความสนุกของเรื่องนี้คือแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นของพี่เมย์นะครับเรามีนักเขียนอยู่ในกองด้วยอยู่หน้ากำกับด้วยก็คือเราสามารถปรับแก้แล้วก็ทำทุกอย่างให้ออกมาเหมือนกับออกมาคล้ายกับจินตนาการของพี่เมย์ในนิยายที่สุดนะครับก็ผมว่าตรงนี้มันคือความสนุกว่าแบบดูแล้วเออจากนิยายมาสู่ซีรีส์มันเป็นแบบนี้แบบครับต้องแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าตั้งแต่ตอนที่เราอ่านบทกันครั้งแรกเลยครับแบบเปิดบทอ่านกันครั้งแรกก็คืออ่านไปก็ขำไปแล้วครับมันจะมีบางช็อตที่แบบมันเป็นซีนที่พออ่านแล้วมันก็คือนึกภาพออกทันทีแบบสามารถนึกภาพตามได้เลยครับมันก็เลยแบบขำแล้วพอเล่นจริงๆก็รู้สึกว่ามันเป็นไปตามที่เราคิดไว้ตั้งแต่ตอนอ่านเลยครับก็เลยสนุกครับเรื่องจังหวะอะไรอย่างนี้คือโบ๊ะบะครับให้ฝากซีรีส์เรื่องนี้เลยแล้วกันครับครับก็สำหรับ Wedding Plan The Series ของพวกเรานะครับก็ออนแอร์ทุกวันพุธเวลา 5:00 นทางช่อง JPM 25นะครับหรือว่าดูย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube มี My Wife Official นะครับตอนเที่ยงคืนและยังมีเวอร์ชั่นอันคัทนะครับที่แอป iQIYI หรือ iQIYI.com ครับใช่ครับก็หวังว่า Wedding Plan ซีรีส์ของพวกเราก็จะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับฝากซีรีส์ไว้เรื่องแรกของพี่จันด้วยนะคะพี่จันจะมีด้อมแล้วค่ะมากๆค่ะฝากด้วยค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ Welcome to Star Society